ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องสติทำให้เกิดความคิดที่ถูกต้องขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่โน่นหาดใหญ่สงขลามีความประสงค์จะนำปริญญามามอบให้ตอนบ่ายเวลา14นาฬิกาพวกยังได้จัดการต้อนรับด้วยการปิดผ้าอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็มีพระมานั่งชยันโตโภชนา10รูปตามธรรมเนียมที่เขาทำกันก็เป็นเรื่องทางลูกเขาจัดเขาทำเราก็ต้องต้อนรับตามสมควรแก่ฐานะก็เป็นความดีงามอันหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยคิดถึงแล้วก็นำมามอบให้เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจว่ามหาวิทยาลัยรู้จักท่านปัญญานันทะว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ศาสนาในบ้านเมืองบ้างเขาจึงได้แสดงความยินดีโดยการมอบปริญญาให้ก็ได้มาหลายอันแล้วเก็บไว้ใส่ตู้ไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนชั้นหลังได้ดูได้ชมกันว่าอะไรมันเกิดขึ้นคนที่ทำงานนั้นย่อมได้รับผลของงานทำดีก็ได้ความดีเป็นธรรมดาทำไม่ดีก็ได้ความไม่ดีเป็นธรรมดาอันนี้ผู้ที่ทำดีก็มีคนยกย่องคนทำไม่ดีก็มีคนติเตียนว่ากล่าวอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นลูกกระทำทำสำหรับลูกที่มีอยู่ทั่วไปคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ย่อมถูกบุคคลทั่วไปพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยินดียินร้ายในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ลาภก็อย่ายินดีในลาภเสื่อมลาภก็อย่ายินร้ายในความเสื่อมลาภได้ความสุขก็อย่าหลงอย่าเพลิดเพลินเวลาได้ความทุกข์ก็อย่าไปหดหู่เหี่ยวแห้งใจได้ความสรรเสริญก็อย่าไปยินดีในเวลาเขานินทาก็อย่าไปยินร้ายทำใจให้เป็นกลางให้คิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถาวรย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเวลามันเสื่อมก็ได้รู้แล้วก็ปลงได้ว่าโอ้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้อยู่ในลูกมันก็อย่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ต้องทำใจให้รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องอะไรต่างๆคนในสมัยปัจจุบันนี้มีความทุกข์มากเวลามีความทุกข์ก็มักจะโทรศัพท์มาปรึกษาในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจในรูปแบบต่างๆกันเมื่อเช้านี้ก็มีโทรมารายหนึ่งบอกว่าหนูมีความทุกข์มีความกลุ้มใจว่าอ้าวทุกเรื่องอะไรกลุ้มใจเรื่องอะไรไหนลองว่ามาหน่อยเลยบอกว่าหนูนี่เป็นปากเสียงกับสามีบ่อยๆแล้วที่เป็นปากเสียงกันนั้นแล้วหนูทำยังไงหนูทำบุญใส่บาตรสะดอกเคราะห์อยู่บ่อยๆแต่ว่ามันก็ยังไม่หายยังเถียงกันบอกว่านะมาแก้ไม่ถูก
เรามีปัญหาเรื่องคนในครอบครัวแล้วไปแก้ด้วยการทำบุญใส่บาตรมาแก้ไม่ถูกที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเหตุแล้วก็ต้องแก้ที่เหตุอันนี้เหตุที่ให้เกิดปัญหากับสามีหนูรู้ไหมว่าเรื่องอะไรถ้ารู้ก็จะได้แก้ที่ตรงนั้นบอกหลวงพ่อได้ไหมว่าเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าหนูนี่เป็นคนประเภทที่เรียกว่าใจอ่อนที่สงสารคนแล้วเพื่อนฝูงอะไรมาอ้อนออดขอยืมตังก็ให้ไปให้ไปแล้วไม่เคยส่งคืนไม่เคยเอามาให้คืนบอกนี่แหละเป็นบทเรียนอันนี้จะไปทำบุญใส่บาตรมันก็ไม่หายหรอกแต่หนูจะต้องเลิกไม่คบคนประเภทนั้นต่อไปไอ้เพื่อนคนไหนที่ยืมสตังค์แล้วไม่คืนให้เลิกคบกันไม่ต้องพูดจากันต่อไปถือว่าที่ให้ไปแล้วก็แล้วไปเสียสละไปเลยไม่เอาคืนแต่ว่าจะให้อีกก็ไม่ได้แล้วเพื่อนคนใดมาขอยืมกันก็อย่าให้พูดตรงๆว่าฉันไม่มีเงินให้ใครยืมแต่ว่าหากว่าเธอแดดร้อนเอาไปสักร้อยเอาไปเรียกว่าให้ไปให้มันลงไปจากบ้านซะไวๆไม่ต้องรำคาญพูดกันบ่อยๆให้ไปสักร้อยเนี่ยเป็นค่ารถเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้ถ้าเราให้แล้วเราหวังเอาคืนมันก็มีความทุกข์ให้ไป1,000นึกว่าเขาจะให้คืนมาแต่เขาไม่ให้คืนก็เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนใจเพราะงั้นอย่าให้ยืมอย่าทำตนเป็นนายธนาคารชอบให้กู้ให้ยืมแล้วไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรจากคนที่ให้ยืมดอกเบี้ยที่ได้รับอยู่ก็คือความทุกข์นั่นเองกลุ้มอกกลุ้มใจว่าเมื่อไรมันจะมาคืนสักทีแล้วเมื่อไม่ได้คืนมาก็สามีลูกก็ต่อว่าต่อขานแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงกันเพื่อไม่ให้เกิดปากเสียงกันต่อไปหนูต้องเลือกคบคนประเภทที่ชอบยืมเงินอย่าให้เงินแก่ใครๆใครมาขอยืมก็อย่าให้บอกว่าฉันไม่มีเงินให้ใครยืมฉันก็มีเงินอยู่พอใช้เท่านั้นไม่มีพอจะให้ใครยืมได้ตัดปัญหาข้อนั้นไปแล้วก็กับสามีก็ค่อยพูดยาทำความเข้าใจกันทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ถูกต้องอย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้สามีต้องเป็นทุกข์สิ่งใดที่คนหนึ่งเป็นทุกข์เราก็ไม่ทำอยู่กัน2 คนเนี่ยมันต้องรู้น้ำใจกันคนไหนชอบอะไรแต่เรื่องใดที่อีกคนหนึ่งไม่ชอบเราก็อย่าทำทำแต่เรื่องที่เขาพอใจพึงใจปัญหาก็ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันชีวิตในครอบครัวก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่ามีคนมาโทรมาถามแต่ว่าบางรายก็ไม่ได้โทรมาถามเฉพาะหน้ามาเช่นมีรายหนึ่งถามว่าหนูนี่มีความทุกข์ทุกอย่าทุกอะไรหลวงพ่อถามว่าทุกอะไรมันทุกเรื่องของคนอื่นอ้าวเรื่องของคนอื่นแล้วเอามาทุกทำไมมันไม่ใช่เรื่องของเราในเรามานั่งกลุ้มใจทำไมมันเป็นคนเกี่ยวข้องกันจึงมีความทุกข์เกี่ยวข้องกันอย่างไรพูดกันความจริงกันได้ไหมบอกว่าได้แล้วก็คือเป็นสามีของหนูเองแล้วสามีนั้นทำเรื่องให้หนูเป็นทุกข์อย่างไรถ้าทำเรื่องให้หนูเป็นทุกข์ก็คือว่าเขาไปมีคนใหม่อ๋อเมื่อเขาไปมีคนใหม่หนูก็เกลียดเป็นทุกข์อ่ะเป็นทุกข์แต่ทำไมจึงเป็นทุกข์หนูรู้ไหมไม่รู้อ้าวเป็นทุกข์ก็ประยึดถือว่าของฉันนะทีผัวของฉันแต่ไปยึดถือว่าผัวฉันแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะแต่ถ้านึกว่าไม่ใช่ผัวฉันแล้วมันก็ไม่ทุกข์อะไรพูดอย่างนั้นมันได้ค่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่ายังคิดถึงเขาอยู่เอาคิดถึงทำไมไอ้ผู้ชายจันไรคนนั้นจะไปคิดถึงว่าทำไมอีกก็มันไม่ดีเนี่ยเพราะเรียกว่ามันไม่ดีมันไม่รักหนูเลยแต่รักหนูมันก็ไม่ไปหาคนอื่นละนี่ไปหาคนอื่นมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าเอาแล้วทำไมเพิ่งรู้ก็ไม่เขาไม่บอกเดี๋ยวนี้เขามาบอกเขามาบอกก็เพราะว่าแฟนใหม่เขาบอกให้ไปบอกใช่เขาจะได้รู้และจะไม่มาเกี่ยวข้องกันต่อไปเลยมาบอกป
พอบอกก็เรียกว่าลมเพชรหึงมันพัดแรงขึ้นมาทันทีไอ้ลมเพชรหึงนี่มันแรงนะพัดถูกใครแล้วไหมโอนอีดไว้มาโยกหน้าโยกหลังอ่ะมันจะพังเอาทีเดียวแหละเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาบอกว่าหนูต้องคิดใหม่แล้วก็ถามว่าหนูแต่งงานกับคนคนนี้นะจดทะเบียนหรือเปล่าไม่ได้จดนี่หนูบกพร่องมากไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเราจะแต่งงานเนี่ยมันต้องจดทะเบียนถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าจดทะเบียนค่ะจดที่ไหนจดที่โบสถ์อ้าวสามีเป็นคนอะไรนับถือศาสนาคริสต์แล้วหนูดิฉันถือพุทธอ้าวนี่ทำผิดอีกอ่ะหนูเป็นชาวพุทธไปแต่งงานกับชาวคริสต์มันไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามเรื่องนี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ถือเขาถือเราไม่ถือชาติวรรณะไม่ถืออะไรทั้งนั้นไม่สอนให้ยึดถือแต่ว่าเขายึดถือคนคริสเตียนเนี่ยเขาก็แต่งงานกับชาวพุทธเขาก็เป็นคริสเตียนอิสลามแต่งงานกับชาวพุทธเขาก็ยังเป็นอิสลามเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงศาสนาคนที่ถือศาสนาอื่นเข้าไปแต่งต้องเปลี่ยนตามเขาถ้าไม่เปลี่ยนตามเขาเขาก็ไม่ยอมอย่างนี้อยู่ในสภาพเสียเปรียบอยู่แต่ว่าเผลอเข้าไปแล้วแล้วไปจดทะเบียนกันที่โบสถ์ไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปพูดกันที่ศาลเนี่ยเขาไม่ฟังเพราะศาลก็ถือกฎหมายไม่ใช่ถือกฎของโบสถ์อย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วก็มีคนมาด้วยบอกว่าถึงจดก็มันไม่ได้เรื่องอะไรอ้าวมันได้เรื่องสิถ้าจดไว้ไอ้คนที่ได้ใหม่จะไปจดซ่อนไม่ได้นี่คนใหม่เขาจดหรือเปล่าหลวงพ่อถามต่อเขาจดกับอานี่เสียเปรียบแล้วไหมเขาจดทะเบียนเขามีสิทธิจะจดได้เพราะเราไม่ได้จดทะเบียนไว้แต่ถ้าหนูจดทะเบียนไว้คนนั้นจะมาจดอีกไม่ได้จดทะเบียนซ่อนไม่ได้แล้วหนูมีสิทธิจะฟ้องร้องอะไรได้เรียกค่าเสียหายได้แต่นี่เรียกอะไรก็ไม่ได้แล้วก็หนูเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะว่ายังคิดถึงเขาอ้าวหนูได้ปลามาตัวหนึ่งมากำไว้ในมือกำไว้จนปลามันเน่าเน่าแล้วเหม็นเหม็นเหม็นแล้วหนูจะกำปลาตัวเหม็นไว้ทำไมขว้างไปเฉยเลยไอ้ปลาตัวเหม็นตัวนั้นขว้างไปเฉยเลยอย่าไปกำไว้ขว้างเสร็จแล้วไปล้างมือถูสบู่เอาน้ำหอมมาทาเสียหน่อยให้มันมีกลิ่นดีขึ้นอย่าให้เหม็นปลาเน่าตัวนั้นไอ้สามีหนูเหมือนกับปลาเน่าเวลานี้หนูไปคิดถึงคนเน่าแล้วทำไมคิดแล้วเป็นทุกข์ไปคิดทำไมเลือกคิดซะอย่าคิดว่าเขาเป็นของฉันต่อไปอย่าคิดว่าผัวหนูต่อไปมันผัวคนอื่นไปแล้วไอ้ผู้ชายอย่างนี้มันเป็นคนจันไรบอกนะพูดคำหยาบไปหน่อยว่าเป็นคนจันไรมันใช้ไม่ได้หนูอย่าไปคิดถึงตัดสวัสดิ์ขาดไปเลยอย่าไปทุกข์แล้วถามว่าหนูอยู่ตัวคนเดียวนี่พอเลี้ยงตัวได้ไหมเลี้ยงตัวได้ค่ะหนูทำงานอะไรเปิดร้านขายของก็เป็นอยู่ได้เพราะมีร้านขายของแล้วสามีทำอะไรเขาทำงานบริษัทอาหารรับจ้างเหมือนกันแหละอยู่กันนี่ถ้าสมมติว่าไม่มีผู้ชายคนนั้นเวลานี้เขาส่งเสียอะไรให้หนูบ้างให้เงินให้ทองให้อะไรไหมไม่มีค่ะให้อย่างเดียวที่หนูได้รับอยู่เวลานี่คือความทุกข์เท่านั้นเองแล้วคนที่ให้ความทุกข์แก่หนูนี่เขารักหนูหรือเปล่าเออก็คงจะไม่รักแล้วนะเวลานี้ไม่รักแล้วหนูไปคิดถึงทำไมไปคิดถึงคนที่เขาไม่รักเราทำไมไปเที่ยววิ่งกอดคนข้างหลังเนี่ยมันได้เรื่องอะไรมันใช้ไม่ได้พูดไปพูดมาแนะนำไปว่าเลิกคิดถึงเลิกคิดถึงธรรมะหาเกณฑ์บอกว่าหนูได้อ่านหนังสือธรรมะก็สบายใจเอาหนังสือหายหนังสือธรรมะไปอ่านแล้วบอกให้มาวัดเสียมั่งวันนี้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อมาก็ดีจะได้ควังซ้ำอีกทีหนึ่งนี่คือปัญหาชีวิตที่คนเรามาปรับทุกข์กันบ่อยๆมีบ่อยปัญหาในครอบครัวนี่มีบ่อยมีปัญหาแล้วก็มาโทรศัพท์มาถามอย่างนั้นถามอย่างนี้ก็แนะนำไปแต่ส่วนมากทำไม่ค่อยได้คือวางไม่ลงของมันหนักแต่ไปจับไว้บอกวางเสียวางไม่ลงของเน่าเอามาถือไว้แล้วมันเหม็นบอกว่าขว้างไปเสียขว้างไม่ได้มันไปยึดไปติดไปมัวอยู่ในสิ่งนั้นมันจึงไปไม่ได้
ภาษาพระเรียกว่าอุปาทานคือการเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นๆการยึดติดไม่ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ทั้งนั้นเข็มเล่มหนึ่งถ้าเรายึดถือว่าเป็นของเราก็เป็นทุกข์กับเข็มเล่มน้อยเรามีทองเท่าปีกริ้นแต่เราเป็นทุกข์กับทองชิ้นนั้นก็ทองนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์อะไรเป็นบุคคลก็ตามเป็นสิ่งของก็ตามที่เราเข้าไปยึดถือว่ามันเป็นความทุกข์ทางนั้นอันนี้เมื่อเป็นความทุกข์ก็ต้องปล่อยต้องคิดด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแต่ถามตัวเองสอบทานตัวเองบ่อยๆว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรเป็นทุกข์เรื่องอะไรแต่เราเป็นทุกข์เพราะบุคคลเราก็คิดไปในแง่ว่าบุคคลนั้นมันคือใครเขามีอะไรดีที่เราควรคิดถึงบ้างเวลานี้เขาไม่มีอะไรดีแล้วเหมือนกับปลาเน่าไปแล้วแล้วเราจะไปคิดถึงทำไมกินก็ไม่ได้นะปลาเน่าเอามาต้มแกงมันก็ไม่ได้แล้วเอามาไว้ในบ้านก็ไม่ได้แต่เอาไปขวางดินเป็นประโยชน์แก่ต้นไม้นิดหน่อยเพราะมันเป็นปุ๋ยได้ก็เท่านั้นแหละแต่นี่คนนี่จะไปขวางกันเลยก็ต้องปล่อยออกไปจากใจอย่าไปยึดถืออย่าไปคิดถึงต่อไปคิดก็คิดแต่ในแง่ร้ายแล้วก็ปล่อยวางไปทำใจให้ดีแล้วถามต่อไปว่าดูนี่อยู่บ้านใครอยู่บ้านของพ่อแม่สามีคนที่ทิ้งหนูแล้วอ้าวไปอยู่ทำไมในบ้านนั้นมันไม่เป็นมงคลแก่หนูแล้วไปอยู่บ้านอื่นได้ไหมบ้านพ่อแม่ของหนูมีไหมพ่อแม่ยังอยู่ยังอยู่อ้าวก็ย้ายมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แท้ทีอย่าไปยุ่งกับไอ้เจ้าคนนั้นต่อไปแล้วก็เลิกกันไปเฉลยมาเลิกไม่ได้จดทะเบียนมันก็ลำบากอย่างนั้นนะถ้าไปจดทะเบียนก็จะได้ไปบอกขอถอนทะเบียนได้อันนี้จะไปถอนกับใครเพราะหนูไม่ได้จดทะเบียนไว้แต่ก็ถอนกันโดยปริยายคือเลิกคบกันเลิกคบไม่ยุ่งไม่อะไรต่อไปประกาศหนังสือพิมพ์ก็ได้ถ้านายคนนี้ไปทำหนี้สินอะไรที่ไหนดิฉันไม่รับรองต่อไปตัดขาดกันไม่มีพันธะทางดีทางศีลประกาศหนังสือพิมพ์ไปเลยให้คนได้รู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเลวสามขนาดไหนคนก็จะได้รู้ไอ้ศาสปัญญาคนใหม่ก็เลยคิดว่าเอ้กูไปเอาของเน่ามาแล้วเลยไม่ได้เรื่องแล้วแล้ววันหนึ่งมันจะทิ้งเราต่อไปอ่านเรื่องกากีใช่มั้งเรื่องกากีเป็นไงเรื่องของกากีอ่านดูก็ได้นางโมราก็ได้เรื่องพระยันตโครบไปอ่านดูซะบ้างว่าไม่สภาพอย่างไรเมื่อเขาเอาของแย่งของคนอื่นมาคนอื่นก็จะมาแย่งกับเราไปไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งที่โยนลงไปแล้วหมาหลายตัวมันแย่งกันกัดกินแต่นั่นเองเรานึกอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้เบื่อหน่ายไม่ต้องคิดถึงให้เป็นทุกข์ต่อไปแนะนำไปอย่างนั้นให้เขาไปทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วบอกว่าวันหลังค่อยมาสนทนากันใหม่นะเวลามันจำกัดไม่โอกาสค่อยมาสนทนากันใหม่เอามาพูดให้ญาติโยมฟังไว้ก็ได้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังบ้างคือเรามีลูกมีหลานเนี่ยมันจะแต่งงานกับใครอย่าเป็นคนสมัยใหม่มากเกินไปมันต้องประคิดแต่ดีให้รอบคอบดูคนอย่าดูแต่ภายนอกอย่าดูความรู้อย่าดูทรัพย์สมบัติของเขาแต่ดูว่าคุณทำเขาเป็นอย่างไรเขามีความประพฤติดีประพฤติชอบอย่างไรมีความหนักแน่นในธรรมะอย่างไรต้องดูกันนานๆอย่าด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆเพราะเรื่องชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าผิดหวังแล้วมันก็ลำบากคนโบราณก็ว่ามีผัวผิดคิดจนผัวตายเขาไม่ว่างั้นเขาว่ามีเมียผิดคิดจนเมียตายทำไมไม่ว่ามีผัวผิดคิดจนผัวตายคือว่ามันทิ้งได้มีเมียผิดคิดจนเมียตายมันทิ้งไม่ได้ลำบากเขาจะว่าให้ระวังที่จะมีที่จะเป็นกับใครนั้นต้องคิดตรองให้รอบคอบเพราะว่าเป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นเพื่อนตายของเราต้องพิจารณาเมื่อเราจะไปซื้อพันธุ์ทุเรียนที่เขาขายในตลาดเนี่ยเราต้องการทุเรียนก้านทองทุเรียนชั้นดีสรวงอะไรอย่างนั้นแต่คนขายบอกว่านี่ทุเรียนชิ้นพันนั้นพันนี้เราก็ไม่แน่ใจเราก็ซื้อมาเท่านั้นเองซื้อมาปลูกรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยลงทุนไปเยอะแยะพอออกผลมันกลายเป็นทุเรียนพันธุ์ไม่ดีไป
อย่างนี้ก็เสียใจพอสมควรแต่โค่นทิ้งซะก็ได้ถ้าพันธุ์ไม่ดีเป็นความผิดพลาดในเวลาไปซื้อพันธุ์ไม่ได้ซื้อพันธุ์ดีมาคนนี่ก็เหมือนกันเราจะเอาคนมาทำพันธุ์นี่เราเป็นมารดาบิดาของฝ่ายลูกสาวถ้าเอาผู้ชายมาประสมพันธุ์เนี่ยมันต้องหาพันธุ์ดีๆหน่อยถ้าพันธุ์ไม่ดีมันก็ไม่ได้อันนี้พันธุ์ดีไม่ดีต้องดูพ่อมันด้วยว่าพ่อมันเป็นคนอย่างไรปู่มันเป็นคนอย่างไรดูไปหลายชั่วคนก็ได้ไอ้ตระกูลนั้นมันเป็นมาอย่างไรเหล่าก่อเขาเป็นคนดีไหมหรือเป็นคนประเภทอะไรมีลูกอะไรประจำตัวบ้างคนบางสกุลมีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคประสาทเป็นโรคบ้านมันติดต่อกันนะปู่มันบ้าพ่อมันบ้าลูกมันก็บ้าหลานมันก็บ้าบ้าเป็นบ้าสืบพันธุ์แต่พันธุ์สกุลไหนครอบครัวไหนมีพันธุ์อย่างนี้อย่าเอามาเป็นลูกเกยผู้หญิงก็เหมือนกันเราจะไปขอให้ลูกชายเราเนี่ยแต่แล้วนี่ไม่ต้องไปขอให้ลูกชายมันเอาเองแต่ก็ต้องพิจารณาว่ามันสมควรจะมาเป็นลูกสะใภ้เราหรือไม่โดยมากเด็กสมัยนี้มันดื้อนะไม่ค่อยเชื่อความผู้ใหญ่มันบอกว่าฉันชอบหนูชอบไปงั้นนะแล้วทีหลังมันเกิดเรื่องก็ไม่รู้จะโทษใครเป็นบาปกรรมของรู้เองหนูทำบาปไว้ในชาติไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่ชาติไหนนะชาตินี้ไอชาติที่เราเป็นอยู่นี่นะบาปชาตินี้ไม่ใช่ชาติก่อนเพราะดูคนไม่เป็นใจร้อนด่วนตัดสินใจมากเร็วเกินไปแล้วมันก็เกิดความเสียหายขึ้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบดูกันไปนานๆหลายๆปีแล้วก็ดูให้ละเอียดลึกซึ้งคนโบราณก็ว่าซื้อหัวให้ดูหางซื้อนางให้ดูแม่ถ้าดูให้แท้จ้องดูไปถึงคุณยายด้วยนะว่าคุณยายเป็นคนอย่างไรนะเขาดูกันหลายชั้นคนโบราณเนี่ยเขาละเอียดละออมากกว่าพวกเราในสมัยนี้แล้วก็ชายหนุ่มหญิงสาวในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยถืออะไรสุดแล้วแต่ผู้ใหญ่จะแต่งให้ไว้ใจผู้ใหญ่คือพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่ผ่านลูกมานานท่านชอบจะท่านไปขอใครมาให้ขอผู้หญิงบ้านไหนมาก็พอใจแล้วส่วนมากเรียกว่า 99% อยู่กันเรียบร้อยไม่ค่อยมีเรื่องหย่าร้างไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่ไม่มีปัญหาก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เลวเหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้สิ่งแวดล้อมแย่มากแย่เต็มทีทำให้เกิดปัญหาได้มากก็สิ่งท่องเที่ยวยามราตรีความสนุกสนานมันมีเยอะแยะคนก็ไปเที่ยวไปเตร่บังคับตัวเองไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวนี่มีมากสมัยก่อนมันไม่มีเป็นชาวไร่เกษตรกรนะมีทำไร่ทำสวนทำอะไรไปตามเรื่องเขาก็อยู่กันมีลูกมีเต้ามาเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำไปบางทีอยู่ไกลกันคนละอำเภอไปขอมาแต่งงานกันเวลายกขันหมากไปนี่ต้องมีกองคาราวานป้องกันนะมีปืนนะพอออกจากบ้านต้องยิงปืนก่อนยิงปืนป้องๆสองสามนัดนะบอกให้ใครรู้ว่าขบวนขันหมากนี่มีปืนนะอย่ามาแย้มนะเขายิงไปแล้วก็เดินทางไปในป่ามาเคยไปกับเขาว่าเด็กๆเนี่ยเขาให้ถือขันหมากเจ้าบ่าวไปกันด้วยไปแล้วไปสักพักหนึ่งเอ้ายิงปืนอีกยิงปืนให้รู้ว่ามีปืนนะอย่ามายุ่งนะแล้วพอใกล้จะถึงบ้านเจ้าสาวก็ยิงใหญ่เลยยิงปึ้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 งยิงกันหลายนัดฝ่ายบ้านพวกบ้านเจ้าสาวก็มีปืนก็ยิงต้อนรับเหมือนกันแล้วก็พาเจ้าบ่าวไปขึ้นบ้านเจ้าสาวแล้วแต่งงานแล้วเขาก็อยู่กันเรียบร้อยลูกเต่าเจริญได้มีการศึกษาก้าวหน้าในชีวิตในการงานปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีที่ไปที่ได้เห็นนะเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนสมัยนี้เด็กหนุ่มเด็กสาวสมัยนี้มันชอบเที่ยวชอบตรีแล้วมันไปรักกันที่ร้านกาแฟบ้างไปรักกันที่โรงหนังบ้างไปรักกันที่บาร์ที่ไนท์คลับบ้างหรือไปพบกันที่ชายหาดแล้วมันเกิดรักกันขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็แต่งงานโอ้แต่งงานกันใหญ่โตมโหฬารแต่งงานกันที่โรงแรมลงข่าวในหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็ซุบซิบเป็นข่าวว่า
เจ้าบ่าวคนนั่นแต่งงานกับนางสาวนั่นมีแขกมากมายดังดังแต่ดังนั้นเขาชอบชอบมันดังหน่อยแต่ว่าอยู่ต่อมาไม่ถึงไม่กี่เดือนมาลงข่าวว่าแม้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นั้นแต่งงานกันใหญ่โตก้นหม้อยังไม่ทันดำเลยเดี๋ยวนี้แตกกันแล้วแยกกันแล้วเกิดไม่ถูกกันขึ้นมาเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แตกแยกกันก็กลมไปทั้งสองฝ่ายฝ่ายหญิงก็ต้องกลมกลอมใจไอ้ผู้ชายมันไม่ค่อยกลมกลอมใจเท่าไรหรอกผู้ชายน่ะเพราะมันไปหาใหม่ได้แต่ผู้หญิงนี่ธรรมเนียมมันเขาค่านิยมเขามีไว้ว่ามีสามีคนเดียวถ้าสามีทิ้งเนี่ยแสดงว่าเป็นคนบกพร่องไม่ดีไม่งามเสียหน้าเสียตามีความทุกข์ความเดือดร้อนใจกลมกลอมใจบางทีก็ต้องกินยาพิษฆ่าตัวตายไปก็มีไอ้นั่นแย่มากแต่บางคนก็ชีวิตมันไม่สมหวังไปบวชชีซะดีกว่าเอาไปบวชชีซะเลยไอ้อย่างนั้นก็ดีเรียกว่าหันเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะธรรมูไปทำให้ชีวิตก้าวหน้าต่อไปเป็นใช้ได้แต่ถ้าไปกินยาพิษฆ่าตัวตายนี่ใช้ไม่ได้กระโดดสะพานตายก็ไม่ได้หรือว่าทำอะไรมันที่ไม่ถูกต้องมันไม่ได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องเสียหายคนที่มีความคิดดีก็เข้าวัดเข้าวาไปไม่ยุ่งต่อไปถือศีลกินเจจนกระทั่งชีวิตดับไปในรูปของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีแต่ว่าหาได้น้อยอย่างนั้นเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยจะได้เข้าวัดไม่ค่อยจะได้อ่านหนังสือธรรมะไม่ได้สนใจพบพระที่จะสั่งสอนอบรมให้เกิดปัญญาในเรื่องชีวิตถ้าจะพบพระบ้างก็ไปพบพระหมอดูมะพระพวกปลุกพวกเสกอะไรอย่างนั้นแหละมันมีอยู่มากมายไปในรูปอย่างนั้นที่วัดนี้ก็มาบ่อยๆมาไม่ใช่มาในรูปธรรมะเท่าไหร่มาถึงก็ขอให้รดน้ำบนสะดอกเคราะห์หน่อยให้ช่วยทำให้เคราะห์มันดีขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้สอนอบรมบ่มนิสัยก็ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะไม่มีนโยบายอย่างนั้นไม่ได้ทำในเรื่องอย่างนั้นก็เลยสอนแนะนำว่าหนูควรคิดอย่างไรควรจะทำในใจอย่างไรที่จะเห็นว่าอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาจากภายนอกไม่ได้เกิดจากดวงดาวในท้องฟ้าหรือไม่ได้เกิดเพราะคนนั้นทำให้คนนี้ทำให้ต้องโทษตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าเกิดจากอะไรให้เขาเล่าปัญหาให้ฟังแล้วก็ชี้แจงเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปว่าเนี่ยมันผิดที่ตรงไหนพูดให้เขาเข้าใจเอาชีวิตของเขานั่นแหละเป็นแบบสาธิตสอนให้เขาเข้าใจเขาก็เข้าใจเพราะเป็นผู้มีการศึกษาพอสมควรฟังรู้เรื่องเข้าใจความหมายแล้วก็ได้ความรู้ธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตต่อไปบางคนก็มาอีกมาศึกษาต่อหรือเอาเทพไปฟังเอาธรรมะไปอ่านอันนี้ใช้ได้เรียกว่าเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตด้วยธรรมะชีวิตก็ดีขึ้นแต่ถ้าไปแก้ด้วยวิธีอื่นก็ไม่มีความก้าวหน้าอะไรชีวิตไม่ดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วก็เกิดจากความบกพร่องทั้งสองฝ่ายคือบกพร่องตรงที่ไม่ประพฤติธรรมนั่นเองไม่ได้เอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นดวงประทีปส่องทางชีวิตไม่เอาธรรมะไปใช้อันนี้เมื่อไม่ได้ใช้ธรรมะมันก็เกิดเป็นปัญหาแล้วเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่รู้จักตัวปัญหาไม่รู้เหตุของปัญหาไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเลยแก้ไม่ได้ชีวิตก็ต้องตกต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าเห็นใจมาวานี่พระอวันศุกร์เนี่ยมหาสุขพัฒน์เข้าไปจังหวัดลพบุรีไปดูสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพระท่านจัดขึ้นจัดก็คือว่าจัดขึ้นเป็นป่าช้าพวกโรคเอดส์นั่นเองคนเป็นโรคเอดส์ที่มันหนักแล้วเขาก็ส่งไปที่นั่นส่งไปตายไปแจกไปรักษาหายแล้วส่งไปรอความตายแต่ว่าได้พบพระบ้างตามสมควรมีจำนวนมากมาย
ไปดูไปศึกษาแล้วไม่ใช่คนชั้นธรรมดาเป็นปริญญาเป็นหมอก็มีเป็นหมอก็มีแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ในดีในสังคมก็มีหลายคนเป็นหมอก็มีแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ในดีในสังคมก็มีหลายคนก็สืบสาวราวเรื่องว่ามันเป็นมาอย่างไรทำไมจึงได้เป็นโรคชนิดนี้ขึ้นนะเพื่อศึกษาปัญหาชีวิตค้นหาข้อมูลเพราะว่าพระมหาสุภัทก็เรียนปริญญาโทอยู่ก็เลยก็ให้ไปหาข้อมูลเรื่องอย่างนี้ก็ได้ความรู้ได้อะไรขึ้นมาเล่าให้ฟังก็เลยเพราะโอ้คนเรานี่มันขาดหลักรักษาจิตใจมีความรู้เรื่องอื่นเยอะแต่ไม่มีความรู้เรื่องที่จะควบคุมตัวเองที่จะบังคับตัวเองที่จะคุ้มครองตนเองให้เกิดความคิดถูกต้องเกิดการพูดการกระทำที่ถูกต้องแล้วเพื่อนฝูงมิตรสหายที่อยู่แวดล้อมรอบๆคนนั้นก็เป็นเพื่อนประเภทเรียกว่าแบบเดียวกันนั้นเองใช้เงินเปลืองชอบเที่ยวชอบเล่นไปในทางสนุกสนานไม่ได้ค่อยคิดถึงปัญหาชีวิตว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำในชีวิตของเราคืออะไรและได้ทำสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าเขาคิดไม่ค่อยได้เพราะไม่มีคนแนะแนวให้คิดอย่างนั้นคิดแต่วางแผนว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนจะไปดื่มที่ไหนจะไปปิกนิกที่ไหนวันไหนเงินเดือนออกจะไปสนุกกันได้สุดเรียงที่ไหนคิดแต่เรื่องอย่างนั้นวางแผนแต่เรื่องเหลวไหลเรื่องความตกต่ำของจิตใจทางนั้นแล้วไม่มีใครที่จะห้ามที่จะบอกไม่เอาไปเลยไม่มีเพราะเพื่อนทุกคนมีความคิดแบบเดียวกันมีเพื่อนประเภทเฮไหนเฮนั่นไปไหนก็ไปด้วยกันทำด้วยกันไม่มีความคิดยับยั้งชั่งใจนี่ฐานแห่งความเสียหายเป็นประการแรกคือคบเพื่อนไม่ดีคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีนี่แหละทำให้เราเสียหายแต่ว่าถ้าได้เพื่อนดีก็ทำให้เราดีขึ้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุผลในเรื่องอย่างนี้จึงได้กัดมงคลมงคลนี่คือว่าสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญเรียกว่าเป็นมงคลมงคลสูตรมีมงคลอยู่38อย่างในมงคล38ข้อนั้นข้อแรกก็เริ่มต้นว่าอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาแปลว่าอย่าคบคนผ่านให้คบหาสมาคมด้วยบัณฑิตชีวิตเราอยู่ไม่ได้คนเดียวต้องมีเพื่อนกรณีเพื่อนมันมีสองคนเพื่อนแท้กับเพื่อนเทียมเพื่อนที่เป็นบัณฑิตกับเพื่อนที่เป็นอันธพาลอันธพาลก็คือคนปัญญาอ่อนอันนี้พวกเรียกว่าเป็นพวกอันธพาลกรณีถ้าเราได้ไปคบพวกอันตรพานเข้าชีวิตก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคบคนเช่นใดจะเป็นเช่นคนนั้นยังเวเสวติตาดิสู้แปลว่าคบคนเช่นใดจะเป็นเช่นคนนั้นเช่นคนที่ชีวิตเรียบร้อยไม่ดื่มเหล้าเลยไปคบพวกขี้เมาเข้าไม่เท่าใดก็ดื่มไปชีวิตเรียบร้อยไม่เล่นการพนันเลยไปคบนักการพนันเข้าไม่ทันใดก็เข้าโบสถ์สนุกสนานไปในเรื่องการพนันก็จะเสียหายเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยเที่ยวกลางคืนแต่ไปคบเพื่อนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเข้าเขาก็ชวนไปคนเราขี้ใจอ่อนแล้วขี้เกรงใจคนในเรื่องที่ไม่เข้าเรื่องพอเพื่อนชวนเขาเกรงใจมันคบกันมาแล้วก็ต้องไปกันหน่อยไปกันหน่อยแล้วก็ไปกันหน่อยมันหลายหน่อยพอหลายหน่อยมันก็เกิดเรื่องติดการไปเที่ยวอย่างนั้นเป็นเช่นคนนั้นคนที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายประหยัดอดออมไปเที่ยวกับคนสุรุ่ยสุร่ายโอ้ไม่ได้ปล่อยให้มันจ่ายคนเดียวเราไม่ได้เราต้องจ่ายมากก็เลยกลายเป็นคนชอบจ่ายสุรุ่ยสุร่ายซื้อข่าวซื้อของไปดันไปนี่ไปคบคนขี้เกียจก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจไปนี่คือความจริงคบคนเช่นใดจะเป็นเช่นคนนั้นนี่เป็นความจริงที่สุดให้เราดูลูกหลานของเราเถอะบางคนก็โอ้เรียบร้อยเหมือนผ้าพับแต่ไปพบเพื่อนไม่ดีก็
เหมือนกับผ้ายุ่งนะผ้าไม่ได้รีดซักแล้วไม่ได้รีดมันยู่ยี่ยุ่งอย่างไรเราก็เห็นกันอยู่มันเป็นไปอย่างนั้นเพราะเพื่อนดึงไปท่านจึงห้ามไว้ว่าอย่าคบคนพาลให้คบด้วยบัณฑิตบัณฑิตนั้นมีปกติอย่างไรคนที่เป็นบัณฑิตนั้นชอบแนะนำพร่ำเตือนถ้าคบกับใครแล้วชอบเตือนชอบสอนแต่เพื่อนไม่ค่อยชอบบ่นว่าแหมกูไม่อยากเข้าใกล้เข้าใกล้ทีไรมันเทศกูทุกทีไปอย่างนั้นเราไม่ทนต่อการที่จะฟังคำสอนของเพื่อนแต่ถ้าเราเป็นคนอดทนที่จะฟังคำสอนของเพื่อนจะดีขึ้นเพื่อนจะช่วยแก้ช่วยขัดช่วยขูดชีวิตของคนนั้นให้ดีขึ้นแล้วจะเจริญก้าวหน้าเพราะเพื่อนและเมื่อเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะระลึกถึงบุญคุณของเพื่อนคนนั้นว่าเราได้ดิบได้ดีก็เพราะเพื่อนคนนั้นแต่ว่าความคิดในเรื่องคบเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใช้ไม่ได้พิจารณาออกไปเพราะว่าชอบคบเพื่อนเด็กๆในกรุงเทพเนี่ยเสียคนกับเพื่อนไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยพอรุ่นเนี่ยเป็นวัยรุ่นขึ้นมัธยมอ่ะพอมัธยม2อะไรอย่างนั้นแหละ3อะไรแล้วเริ่มมีเพื่อนแล้วก็ไม่รู้จักเลือกเฟ้นไม่รู้จักคบก็ไปคบเพื่อนประเภทที่ไม่ดีแล้วก็เหลวไหลไปเสียผู้เสียคนไม่ก้าวหน้าในชีวิตไม่เรียนหนังสือคนแม่ก็เป็นทุกข์เอามาให้สอนสอนมันก็อย่างนั้นสอนไม่อย่างไรพอออกจากวัดแล้วก็ไปพบเพื่อนแล้วเพื่อนมารออยู่ที่หน้าวัดแล้วพอไปถึงหน้าวัดก็เพื่อนพานั่งท้ายรถปลื้ดไปคุณแม่ก็ยืนมองอยู่ด้วยความเศร้าใจว่าลูกเอ้ยไม่รักแม่เลยมันรักเพื่อนมากกว่ารักแม่เพราะแม่ไม่สนุกไงรักแม่ไม่สนุกแม่ไม่ได้พาไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปเล่นเพื่อนมันพาไปหัวหกก้นผิดที่ไหนก็ไม่รู้มันก็เพลิดเพลินไปกับเพื่อนเหล่านั้นจนดึงกลับไม่ได้ผลที่สุดก็เสียคนไปอย่างนี้ก็มีแต่บางคนอาจจะรู้สึกตัวขึ้นได้ถ้ารู้สึกตัวได้มันก็ดีหน่อยมีรายเด็กเที่ยวเตลิดเปิดเปิงเพราะมีรถยนต์พาเพื่อนไปเชียงใหม่แวะลำปางไปเรื่อยๆลงมากรุงเทพพาเพื่อนไปหนองคายไปหนองคายทิ้งรถไว้หนองคายข้ามฝั่งไปเวียงจันทน์ไปเที่ยวพาเพื่อนไปแล้วก็มาทีหลังก็ไปอุบลพอไปอุบลสัญชาตญาณดั้งเดิมความคิดดีมันมาเกิดขึ้นในใจหันเข้าวัดพอไปเข้าวัดไปพบพระฝรั่งเข้าอะไรพระฝรั่งท่านเห็นเด็กหนุ่มมาท่านก็พูดจาแนะนำตักเตือนตามหน้าที่ของท่านน่ะเป็นผู้ที่มีการศึกษาพอสมควรเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยแต่เที่ยวจนกระทั่งขาดเรียนมากๆแต่ว่าบริสุทธิ์ไปพบพระเลยเข้าวัดไปเลยอยู่กับพระอยู่ไม่ได้บวชอ่ะแต่ว่าอยู่กับพระแล้วก็ส่งหนังสือมาถึงคุณแม่ขอโทษขอโพยว่าที่ลูกได้กระทำให้คุณแม่เป็นทุกข์มีความร้อนอกร้อนใจเวลานี้ลูกไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วอยู่วัดเวลานี้อยู่วัดป่านานาชาติอยู่กับพระฝรั่งคุณแม่ก็เลยตามไปเยี่ยมลูกชายที่อยู่กับพระแล้วก็ทีหลังกลับจิตกลับใจเรียบร้อยแม่เห็นว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้เพื่อนมันมากนักเอ้าในประเทศดีกว่าส่งไปต่างประเทศก็ไปดีนะแต่เขารู้สึกตัวแล้วว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่ควรทำคืออะไรเขาเข้าใจก็เลยได้ไปเล่าไปเรียนตอนนี้ก็เกือบจะสำเร็จวิชากลับบ้านแล้วนี่เรียกว่าวกก็ไปวัดได้มันเที่ยวเตลิดเปิดเปิงแล้วไปวกก็ไปได้นี่ได้เรียกว่ามีอะไรเหมือนกับว่ามาดลจิตดลใจให้วกก็ไปวัดได้นับว่าปลอดภัยไปแล้วก็เป็นคนดีขึ้นได้อย่างนี้ใช้ได้แต่ว่าถ้าวกไม่เข้าวัดวกไปอื่นไปกันใหญ่คุณแม่ตรอมใจไปพร้อมบางทีตรอมใจเจียนตายเลยเพราะลูกทำไม่ถูกต้องนี่มีอยู่อย่างนี้มีเพราะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้มีแต่ยั่วยุให้คนเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจจึงได้เกิดปัญหา
นี่เราต้องคุมให้ดีมีลูกหญิงก็ตามลูกชายก็ตามต้องคุมให้ดีต้องคอยตรวจตราดูแลเอาใจใส่เรียกมาสนทนาด้วยก็คุยกันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวทานอาหารเสร็จแล้วมาคุยด้วยกันมานั่งใกล้ๆแสดงความเอ็นดูเขาชวนพูดชวนคุยอะไรต่างๆถ้าเขามีปัญหาอะไรเขากล้าพูดกับคุณแม่กับคุณแม่นะเขากล้ากับคุณพ่อบางทีไม่กล้าเขากลัวคุณพ่อแต่กับคุณแม่นั้นยังมีคือคุณแม่หน้าตายังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่คุณพ่อหน้าชักจะตึงๆหน่อยลูกไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เท่าไหร่เพราะว่าพ่อไม่ค่อยจะคิดอะไรในทางที่ถูกเหมือนกันแต่กับคุณแม่นั้นเขาสนิทสนมเขาไว้วางใจว่ามีปัญหาอะไรเขาอาจจะมาระบายมาปรึกษาถ้าลูกมาปรึกษาอะไรแล้วก็รู้ว่าเขาทำอะไรผิดพลาดไปอย่าดุเขาอย่าด่าเขาอย่าติเตียนเขาแต่ก็ควรแสดงความเอ็นดูโอบกอดรัดเขาหอมเขาแล้วบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรลูกแม่เรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรมันเลยไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันเลยเรามากลับต้นใหม่ร่างกายเปื้อนเราอาบน้ำได้เสื้อผ้าเปื้อนก็ซักฟอกได้จิตใจมันเปื้อนก็ล้างได้ไอ้สอนหันหน้าเข้าหาความงามความดีพามาวัดบ้างก็ได้ว่างๆก็พามาวัดให้พระช่วยสอนแต่ว่าก่อนจะพามาก็โทรศัพท์มาบอกหน่อยเล่าอาการให้ฟังแล้วก็จะได้พูดให้มันเข้ากับเรื่องพระก็จะได้พูดจาแนะนำให้เขานึกถึงพ่อแม่ให้นึกถึงความปรารถนาดีของพ่อแม่เพราะว่าเด็กบางคนเห็นพ่อแม่เป็นศัตรูไปเป็นผู้ไม่หวังดีไปคอยขัดคอเขาจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะทำไปโน่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ความจริงพ่อแม่ไม่ได้หวังร้ายอะไรหวังดี 100% แต่มันไปขัดกับความรู้สึกของเขาเพราะเขาเป็นคนหนุ่มกำลังคะนองอยากเที่ยวอยากสนุกอยากอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องแล้วบางพ่อแม่ห้ามก็ไม่คุณพ่อคุณแม่ในหัวเก่าไม่ให้เสรีภาพแก่ลูกมั่งเลยนะลองปล่อยให้มีเสรีภาพมันก็ยุ่งแต่นั่นเองก็จะไปกันใหญ่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้เราจึงต้องพยายามที่จะห้ามล้อเขาอย่ารุนแรงอย่าไปห้ามแบบแรงไม่ได้ห้ามแรงเดี๋ยวรถพลิกคว่ำเลยเบรกแรงในรถพลิกคว่ำเลยต้องค่อยๆแตะเปลี่ยนเกียร์หน่อยแล้วค่อยๆแตะเบาๆให้รถมันชะลอไปแล้วค่อยๆบกเก่าหาทางดีทางถูกกันต่อไปอย่างนี้เราทำได้พ่อแม่ทำได้พ่อทำบ้างแม่ทำบ้างหรือสองคนมาช่วยกันทำช่วยกันชุบย้อมต้มตีคนโบราณก็ว่าชุบย้อมต้มตีชุบให้มันชุ่มด้วยน้ำที่สะอาดย้อมด้วยสีที่ดีเอาไปต้มเพื่อให้สีเข้าซึมเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วเอามาตีคือมารีดให้มันเรียบร้อยสมัยก่อนไม่มีเตาเลยแต่เขาตีแต่เอาไม้ตีจึงเรียกว่าชุบย้อมต้มตีให้ผ้ามันอยู่ในสภาพเรียบร้อยลูกหลานของเราก็เหมือนกันต้องช่วยกันชุบช่วยกันย้อมช่วยกันต้มช่วยกันตีด้วยถ้อยคำที่สุภาพไม่แสดงอาการโกรธอาการกริ้วกับเด็กเหล่านั้นแต่เราพูดกับเขาดีๆเหมือนกับไม่มีเรื่องอะไรทำให้เขาเกิดความคิดเกิดความสำนึกในเรื่องอะไรต่างๆถ้าเรามีหนังสือประเภทที่จะเป็นข้อคิดเป็นเครื่องเตือนใจเขาได้เราให้เขาอ่านให้แม่ฟังแม่หมูเรียกตาแม่ไม่ค่อยจะดีอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยได้แสบตานะหนูลองอ่านเรื่องนี้ให้แม่ฟังหน่อยที่ให้เขาอ่านเขาอ่านมันก็รู้เองอ่ะที่เขาอ่านเขาได้ฟังได้ยินอ่านแล้วก็เอาชวนสนทนาพาทีกันซักซ้อมความเข้าใจในบทความที่อ่านแล้วทำอย่างนั้นก็เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของเด็กให้ฟื้นตัวกลับจากสิ่งที่มืดมากลายเป็นขาวสิ่งสกปรกมากลายเป็นความสะอาดสิ่งที่ไม่ถูกกลายเป็นความถูกต้องเพราะเราทำด้วยอุบายอันแยบคายอย่าโกรธอย่าเคืองอย่าทุบอย่าตีไป
ไอ้สมัยก่อนตีบางคนตีลูกลูกไปเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ตีแต่ว่าตีด้วยคำพูดก็ไม่ได้ต้องใช้คำพูดตีแบบปลอบโยนอ่อนหวานสมานใจให้เขาสบายใจเพราะอารมณ์เขาไม่ดีอยู่แล้วแต่เราเอาน้ำร้อนไปลวกเขาอีกมันก็ไปกันใหญ่มีแผลอยู่แล้วเอาน้ำร้อนไปลวกไม่ได้ต้องเอายาเย็นๆไปทาเขาให้เขาเย็นใจเย็นกายใช้คำพูดที่เหมาะสมไม่แสดงอาการรุนแรงแล้วเราพาเขาไปเที่ยวบ้างก็ได้ไปด้วยกันพาไปเที่ยวไปด้วยกันไปเที่ยวในที่ที่เราควรพาไปโน่นไปนี่ไปวัดวาอารามไปชมสถานที่เก่าๆแก่ๆให้ไปดูวัฒนธรรมประเพณีโบราณที่เขาเขียนไว้ตามฝาผนังโบสถ์วิหารอันเป็นภาพที่น่าดูน่าชมเราพาไปดูอธิบายทำความเข้าใจเขาเด็กมันค่อยเสริมทราบในสิ่งดีสิ่งงามขึ้นความคิดที่จะไปเที่ยวทะเลตะไลค่อยเบาบางไปหันหน้าเข้าหาสิ่งถูกต้องได้อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขการแก้ไขปัญหาของเด็กในครอบครัวเรานั้นมันสำคัญอยู่ที่ผู้ใหญ่คือพ่อแม่พ่อแม่นี่จะต้องสำนึกอยู่อย่างหนึ่งว่าเรามีลูกแล้วคนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกพอแต่งงานนี่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเรื่องการตามใจตัวเองเรื่องความสนุกสนานเฮฮามันต้องเปลี่ยนแล้วเพราะพ่อบ้านแม่เรือนนี่ท่านสอนให้มีธรรมะเป็นหลักครองใจสี่ประการคือ 1. มีความซื่อสัตย์ต่อกัน 2. ให้รู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเอง 3. มีความอดทนอดกลั้น 4. มีความเสียสละ 4. ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องสำคัญมากเขาเรียกว่าเป็นธรรมะสำหรับชาวบ้านพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ไปถามสมณะชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบในโลกนี้ทั้งหลายดูเถอะว่าถ้าคนมันไม่มีธรรมะสี่ประการนี้เนี่ยมันจะเป็นผู้เป็นคนได้อย่างไรไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีความอดทนอดกลั้นไม่มีความเสียสละเนี่ยจะเป็นผู้เป็นคนได้อย่างไรให้ท่าให้ไปเที่ยวสืบถามผู้รู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในสมัยนั้นว่ามันจะเป็นผู้เป็นคนได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องแสดงให้เห็นว่าความเป็นคนต้องมีคุณธรรมเป็นหลักครองใจสี่ประการนี้คือมีความซื่อสัตย์มีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองได้มีความอดได้ทนได้มีความเสียสละสี่อย่างอันนี้คนที่เป็นพ่อแม่คือคู่แต่งงานพอแต่งงานแล้วมันต้องเอาธรรมะสี่ประการนี้มาไว้ในใจหลวงพ่อต้องการให้คู่แต่งงานมาแต่งที่วัดไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องจะให้ได้ฟังเทศฟังอบรมจากพระไม่ใช่ว่าจะสวดมนต์ให้ฟังแล้วมันใช้ได้แต่ต้องการสอนอบรมเขาให้เข้าใจเรื่องชีวิตที่ถูกต้องแล้วให้เอาเทปอัดไว้ด้วยเอาไปเปิดฟังบ่อยๆที่บ้านสอนเขาให้เข้าใจให้รู้ว่าเป็นผู้ครองเรือนคนจะมีอะไรมีธรรมะอะไรให้เป็นธรรมสมรสอย่าเอากิเลสมาผสมกันมันจะเกิดปัญหาว่าไม่พอใจขึ้นมาก็แบกแยกแตกร้าวแต่ถ้าเราธรรมะมาสมรสกันคือทั้งสองฝ่ายมีธรรมะมีความเป็นอยู่เหมือนกันเช่นมีความซื่อสัตย์ตรงกันมีการบังคับตัวเองเหมือนกันมีความอดทนอดกลั้นเหมือนกันมีความเสียสละเหมือนกันอยู่กันได้ด้วยความเรียบร้อยอันนี้ความซื่อสัตย์ที่ควรมีนั่นหมายความว่าซื่อตรงต่ออะไรตัวซื่อตรงต่อสิ่งที่เราเคารพสูงสุดสิ่งที่เคารพสูงสุดก็คือพระศาสนาเรานับถืออะไรนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนนับถือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจึงกราบสามครั้งกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์เวลากราบก็เคยนึกถึงพระคุณของท่านนึกถึงความงามความดีของพระพุทธเจ้านึกถึงความงามความดีของพระธรรม
นึกถึงความงามความดีของพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเรากราบเราไหว้ในชีวิตประจำวันต้องเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนกรัยถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนกรัยแล้วความซื่อสัตย์อย่างอื่นจะเกิดตามมาซื่อตรงต่อคู่ครองซื่อตรงต่อเวลาซื่อตรงต่อหน้าที่ซื่อตรงต่อประเทศชาติต่อมันมาหมดเพราะเรามีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนกรัยแต่ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนกรัยไม่ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตใจเราวอกแวกออกไปนอกลู่นอกทางไอ้เรื่องอื่นมันจะเหลวหมดความซื่อตรงอย่างอื่นจะเกิดไม่ได้เพราะไม่มีความซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งสามประการคือพุทธธรรมสังฆะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามีความจงรักภักดีต่อพระรัตนกรัยเรารักพระพุทธเจ้าเสมอด้วยชีวิตจิตใจรักพระธรรมรักพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสามอย่างนี้ถ้ารวมพูดเอาแต่เยื่อเอาแต่เนื้อก็หมายความว่ารักพระพุทธเจ้าพระธรรมเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่องค์พุทธะที่เป็นเนื้อเป็นหนังนิพพานเผาไปแล้วแต่ว่าก่อนนิพพานพระพุทธองค์บอกว่าธรรมะเป็นสิ่งแทนเราจะอยู่กับลูกต่อไปธรรมะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่เราก็ซื่อตรงต่อพระธรรมซื่อตรงต่อคุณธรรมต่อความงามความดีทั้งหลายที่พระองค์ได้สอนไว้จะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครเราก็ต้องนึกถึงธรรมะขอไหว้ด้วยเสมอเกิดนึกว่าเอ๊ะธรรมะว่าอย่างไรเรื่องนี้ธรรมะว่าดีเอาทำได้แต่ธรรมะว่าไม่ดีทำไม่ได้ธรรมะว่าทำแล้วเป็นทุกข์เราไม่ทำธรรมะว่าทำแล้วเป็นสุขเราทำได้ทำแล้วเสื่อมเราไม่เอาธรรมะบอกว่าทำแล้วจะเจริญทำได้ธรรมะคอยบอกอยู่ถ้าเราคิดถึงแล้วจะบอกเราทันทีความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นเรื่องของธรรมะที่เกิดขึ้นในใจแต่ว่าคนเราบางทีดื้อคือไม่เชื่อความคิดที่ถูกต้องที่เกิดห้ามขึ้นมาอยากจะไปท่าเดียวอยากจะทำท่าเดียวเลยดันทุรังไปดื้อมาเลยไม่เรียบร้อยไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างเรียบร้อยท่านเจ้าคนพุทธทาสท่านบอกเด็กๆทุกคนที่ไปเข้าไปกราบว่าไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างเรียบร้อยให้จำไว้แม่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่ดื้อแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าดื้อต่อความคิดที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในใจเช่นเราจะไปไหนความคิดแย่งมันเกิดอย่าไปเลยไปดีนะฮะไม่ได้ต้องไปไอ้นี่ตัวดื้อแล้วต้องไปต้องทำต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นี่ความดื้อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นคืออยู่ในอำนาจของความดื้อความดันแล้วก็ไปแล้วเกิดเรื่องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเวลาเกิดเรื่องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำเองเพราะฐานความเชื่อมันไม่ถูกต้องมีความเชื่อผิดว่าอะไรเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ดลบันดาลให้เป็นไปแต่อย่างนี้เป็นความผิดไม่เข้าใจเราอย่าไปคิดเผลอแต่ต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องของเราเองเราสร้างมันขึ้นเองไม่มีใครอื่นมาช่วยสร้างเราสร้างขึ้นเองเราดีก็เพราะเราทำไม่ดีเราชั่วก็เพราะเราทำไม่ชั่วเราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำเรื่องให้เป็นทุกข์เป็นสุขก็เพราะว่าเราทำเรื่องให้เป็นสุขมันอยู่ที่เราให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็คอยฟังเสียงกระซิบที่เกิดขึ้นในใจของเราเสียงกระซิบนั่นคือความคิดถูกต้องมันคอยบอกคอยเตือนคอยสังเกตให้ดีนะเช่นเราจะไปไหนนี่บางทีก็มีเสียงกระซิบขึ้นในไม่ใช่ผีสางนางไม้ที่ไหน
มันเป็นความคิดอันหนึ่งที่แฝงอยู่ในสมองของเราในส่วนลึกของจิตใจของเราคอยออกบอกอย่านะอย่าไปนะอย่าทำนะอย่าพูดนะอย่าอย่างนั้นไงเรามักดื้อเราไม่ฟังความคิดนั้นไม่เชื่อความคิดนั้นที่เกิดขึ้นถ้าเราได้มีความรู้สึกอะไรขึ้นอย่างนั้นหยุดคิดโอ้ดีไม่ดีถูกไม่ถูกไปแล้วจะเสียหายนะคิดต่อไปนะตามแนวทางนั้นรับรองว่าจะไม่เสียหายไม่เกิดปัญหาเพราะเราเชื่อเสียงกระซิบที่เกิดขึ้นในใจของเราเสียงกระซิบนั้นเป็นเสียงที่ถูกต้องเป็นเสียงพระแต่ความคิดของเราบางทีมันเป็นความคิดแบบมารแต่พระมาเตือนมาบอกเรากลับไม่เชื่อเพราะเราเห็นไปในเห็นผิดเป็นชอบเป็นชั่วเป็นดีเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญนี่มันคิดผิดพอคิดผิดก็เลยไปกันใหญ่เสียหายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องด้วยความเชื่อที่ถูกต้องเกิดจากความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยแล้วก็เมื่อเกิดเห็นว่าไม่ควรบังคับตัวเองว่าอย่าไปอย่าทำอย่าพูดอย่าคบกับคนนั้นอย่าคบกับคนนี้มันจะเสียหายนี่เรียกว่าบังคับตัวเองควบคุมตัวเองแต่ใจมันอยากจะไปก็ต้องอดทนหน่อยอดทนไม่ยอมไปไม่ยอมทำไม่ยอมฝ่าฝืนสิ่งที่ถูกต้องเอาความอดทนมาใช้แล้วก็ต้องเสียสละคือไม่เอาอะไรไม่ถูกไม่เอาไม่ดีไม่เอาเป็นของที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราไม่เอาเราไม่ทำในสิ่งนั้นนั้นถ้าเคยทำมาบ้างก็ต้องเลิกเด็ดขาดไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปอย่างนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องจึงขอให้ญาติโยมช่วยกันพิจารณาเอาไปได้ใช้ในชีวิตสอนลูกสอนหลานเพราะลูกหลานของเราในสมัยปัจจุบันนี้ปล่อยไม่ได้ต้องผูกเชือกคอยดึงไว้ดึงไว้เหมือนคนเลี้ยงลิงเอาลิงไปไหนมันผูกเชือกไว้ด้วยนะคอยดึงไว้นะไม่ปล่อยนะปล่อยแล้วเกิดเรื่องนะเพราะว่ายุ่งเหมือนเชือกขาดลิงขาดลิงไม่มีเชือกลิงมันหลุดเชือกไปโอ้ยยุ่งจริงๆวิ่งกันได้วอนไปหมดเขาจะพูดว่ายุ่งเหมือนลิงขาดคือลิงขาดจากเชือกนั่นมันยุ่งใจเราถ้าขาดจากเชือกก็ยุ่งลูกหลานไม่มีเชือกคอยดึงมันก็ยุ่งจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ปู่ตายายายที่จะคอยดึงคอยรั้งคอยพูดปลอบโยนจิตใจให้เขาได้เกิดความคิดที่ถูกต้องแล้วสิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีรวมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาอะเวราอัพยาปัชชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด